มาถึงช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ Startup Business นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องราวของสินค้าเกษตรกันหน่อยครับหลายๆคนก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเห็นว่าปัญหาข้าวเป็นปัญหาสำคัญนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานรวมถึงน้องๆรุ่นใหม่ครับคิดกันว่าจะต่อยอดให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือเปิดช่องทางในการซื้อขายข้าวแต่ภาพรวมตลาดเกษตรไทยนะครับตอนนี้เองก็ต้องมาคิดใหม่เหมือนกันว่าจะหาซื้อพันธุ์ได้ที่ไหนแล้วก็ซื้ออาหารการกินทางการเกษตรเนี่ยดีๆได้จากที่ไหนกันบ้างต้องคิดกันแล้วนะฮะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่ามีชื่อว่านะคะเก็ตเกษตรตลาดเกษตรออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งก็ถ้าอย่างที่คุณครับพลบอกนะคะว่าคุณผู้ชมอยากจะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในออนไลน์ได้แล้วแล้วก็หาซื้อได้ในราคาที่ย่อมเยาจริงๆนะคะซึ่งนะคะคนที่ได้คิดค้นขึ้นมานะคะก็คือคุณธัญพรจันยาวรรักษ์ค่ะซึ่งก็เป็นฟาวเดอร์นะคะ getgaset.com ตลาดเกษตรออนไลน์นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Startup Business ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเธอเป็น founder getgaset.com หรือว่าตลาดเกษตรออนไลน์นั่นเองฟังดูแล้วนะคะอาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องแนนหรือว่าคุณธัญธรจันยาวรรักษ์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนค่ะสวัสดีค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า getgaset.com หรือว่าตลาดเกษตรออนไลน์คืออะไรอะคะgetgaset.com เนี่ยก็ง่ายๆเลย get แล้วก็เกษตรเกษตรก็คือการเกษตรนี่แหละแล้วก็เก็ตมันเหมือนเราได้รับแล้วก็มันคือสิ่งที่เกษตรกรเองก็จะได้รับรวมถึงคนที่อยากจะมองหาตามหาเกษตรกรก็มาเจอกันที่นี่ได้เหมือนกันใช่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดเกษตรออนไลน์ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการเกษตรต่างๆถ้าเกิดว่าจะมีการซื้อขายสินค้ากันก็คือจะต้องมีการเหมือนกับว่าไปติดต่อกันผ่านทางสวนผ่านพ่อค้าคนกลางต่างๆแต่ว่าอย่างเกษตรของเราทำขึ้นมาเพื่ออะไรคะจริงๆเก็ตเกษตรของเราอะค่ะจุดเริ่มต้นคือแนนเองมีแบบไปลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอแบบพ่อแม่หลายจังหวัดมากแล้วคือเขาเองก็เอ็นดูเราเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเองก็รู้สึกอินเวลาที่เราไปอยู่กับเขาตลอดทั้งวันเวลาไปเดินชมสวนไปเห็นผลผลิตแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆผลผลิตเขาอะคือดีนะแต่ทำไมเวลาที่ถามปุ๊บเนี่ยราคาที่เราได้รับมันไม่ได้แบบ reasonable ขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันมีราคาที่สมเหตุสมผลได้มากกว่านี้แต่แค่เขาเองอะขาดช่องทางในการที่จะได้รับบางส่วนซึ่งแบบโอกาสนั้นเราก็มองว่าสิ่งที่เราช่วยพ่อแม่เหล่านั้นได้ก็คือช่องทางออนไลน์ซึ่งมันเป็นโลกแบบยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนแล้วแล้วเราพอทำได้ก็เลยเริ่มต้นที่จะทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้เขาได้แบบอินพุตข้อมูลใส่ข้อมูลลงมาแล้วก็ได้เจอกับแบบคนที่ต้องการจะซื้ออีกหลายๆคนเลยค่ะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่เราเจอกันตามท้องตลาดก็ไม่ใช่ว่าจะราคาถูกนะราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางเกษตรกรเองเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเหมือนผลตอบแทนที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตของเขาเนี่ยในราคาที่ไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่อย่างนั้นใช่ไหมคะน้องคือคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยราคาที่มีเชนยาวแล้วแบบหลายส่วนมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องซับไปเรื่อยๆจนมาปลายน้ำมันก็จะเป็นราคาที่แบบต่างกันกับแบบต้นน้ำมากๆเราเองก็มองว่าจริงๆแล้วเกษตรกรบางคนที่พร้อมในการที่จะเอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยส่งออกได้เลยอย่างเงี้ยในการที่จะเจอกับผู้ซื้ อใช่ซึ่งเขาควรจะได้ราคาที่ดีกว่าแต่ทีเนี้ยเขาขาดช่องทางซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวที่ตอบโจทย์เขาได้ คือกลุ่มลูกค้าของเราหรือว่าคนที่เข้ามาใช้งานเก็ตเกษตรของเราเนี่ยหรือว่ากลุ่มลูกค้าของทางเกษตรกรเองที่เข้ามาอยู่ในเก็ตเกษตรก็คือไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวคือสามารถไปต่างประเทศได้เลยอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่มันอินเทอร์เน็ตมันก็เลยแบบไร้พรมแดนใช่แล้วเราเองตอนแรกๆอะค่ะคือเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าเกษตรกรก็คือจะซื้อสินค้าผ่านหน้าไร่หรือแบบบางทีก็โอเคแบบบางชุมชนพ่อค้าคนกลางแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าจริงๆอีกส่วนนึงอะค่ะคือพอมันมีเว็บไซต์มันน่าจะช่วยได้แล้วคนเหล่านี้เขาก็มองว่าสิ่งที่เราขายมันไม่ควรจะอยู่แค่ในตำบลเขาอำเภอเขาหรือว่าจังหวัดตรงนั้นคือกระจายออกไปแล้วคือเราก็ expect แค่ว่าคนได้เจอพื้นที่มากขึ้นแค่นั้นนะตอนแรกคือเคยคิดว่าแบบคนที่มีสินค้าดีๆพอที่จะส่งออกต่างประเทศได้เราก็อยากซัพพอร์ตเขาแต่ยังไม่ใช่สเตจแรกๆแต่ว่าแบบอยู่ดีๆมันก็เข้ามาในสเตจแรกๆโดยที่ไม่ได้ตั้งว่า
ม่ได้ตั้งตัวใช่ค่ะค่ะแต่ว่าพอพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะขายสินค้าออนไลน์กับกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มในประเทศไทยของเรานะมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่อาจจะทำค่อนข้างยากหรือเปล่าตอนนั้นเองเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาทางด้านนี้บ้างไหมคะจริงๆมันเริ่มจากที่เราอะมองเราอยากช่วยใช่ไหมอุปสรรคตอนแรกเลยค่ะที่เราเจอก็คือว่าเราตั้งใจว่าต้องไปสอนและรู้สึกว่าความยากลำบากคือเราต้องเดินทางไปหลายๆที่เพื่อที่จะไปให้ความรู้แต่ว่าคือเราสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นเป็นโอกาสได้ถ้าสมมติว่าเรามองคีย์ให้มันชัดเจน คือเราไม่ได้ต้องการจะช่วยเกษตรกรทุกคนนะตั้งแต่วันแรก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะต้องเหนื่อยเดินทางแล้วก็หาช่างกล้องเซตอัพทีมงานเพื่อไปสอนเขาไปถ่ายรูปสวยๆเพราะจะขายสินค้าได้ไม่ต้องดูดีใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใส่รายละเอียดให้ครบอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเริ่มทำอะค่ะพอเราเริ่มอ่านโจทย์ดีๆแล้วก็ลองก่อนจริงๆมันเกิดจากการลองก่อนโอเคลองร่างฟอร์แมตกันกับในทีมแล้วก็อัพขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีคนเนี่ยเข้ามาพอมีคนเข้ามาลองลงประกาศขายตรงนั้นน่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราก็เลยคลิกว่าความยากของมันหรือว่าอุปสรรคที่จะมีคนเข้ามามันยากกลายเป็นเหมือนโอกาสถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนว่ามองใหม่ key person ตอนแรกๆที่เราจะช่วยก็คือคนที่สามารถที่จะเข้าถึงโลกออนไลน์ได้แต่เขาแค่ยังแบบไม่เห็นโอกาสมากนักแล้วเราเปิดช่องทางนั้นให้เขาอันนี้มันก็เลยเปลี่ยนจากแบบดูเป็นอุปสรรคนะที่เราจะหาลูกค้าที่เป็นเกษตรกรแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นโอกาสที่เราเองได้เขามาเป็นหนึ่งในทีมด้วยคือเหมือนตอนนี้เราไม่ได้ทำกันแค่ 3-4 คนมันเหมือนแบบเรารันเว็บไซต์นี้ไปกับเกษตรกรทั้งประเทศที่เขาพร้อมกับเราพูดแล้วก็ขนลุกนะคือแบบเหมือนเขาเองพร้อมที่จะช่วยเราคือคนแรกๆที่เขาเข้ามาเขาก็คอยแบบคอมเมนต์ไม่ว่ามันขึ้นจากเราเองตั้งใจดีที่เราอยากจะช่วยเขาเพราะทีนี้กลายเป็นว่าเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากทำเว็บไซต์เพื่อช่วยกลุ่มเกษตรกรนะคุณมีอะไรคอมเมนต์แบบบอกได้นะพี่ป้านะอาก็จะแบบมาบอกแบบส่วนใหญ่จะเป็นโพซิทีฟหมดเลยคือมาให้กำลังใจแบบดีนะแชร์อัพอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาเห็นแบบเฮ้ยทำไมเด็กแบบสนใจด้านนี้ด้วยเงี้ยเราก็เลยมีกำลังใจทำงานด้วยนะคะเดียวกันคือเขาก็จะคอยแบบตรงเนี้ยชอบให้กำลังใจแล้วก็แต่ว่าน่าจะมี ID Line ด้วยนะในการติดต่อเพราะเขาเองอ่ะใช้ Line เป็นแล้วมันน่าจะติดต่อง่ายกว่าคือเหมือนแบบเขาจะคอยไกด์เราว่าเขาอยากได้อะไรเพิ่มเราเองก็เหมือนแบบมีทีมมาคอยสังเกตว่าเอ๊ะเว็บมันต้องปรับอะไรอีกคือเหมือนมีคนคอยสังเกตการจากภายนอกมาให้คำแนะนำจากเราด้วยอย่างตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเริ่มต้นกันมากี่คนคะภายในทีมของเราจริงๆเริ่มจากแบบไม่กี่คน3คน4คนจากแบบกลุ่มเพื่อนในมหาลัยแล้วก็เริ่มแบบเพื่อนอยากจะลองทำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเหลือสังคมอันนั้นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คือมีทีมที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็มาจากกลุ่มเกษตรกรที่หลากหลายด้วยนั่นเองเหมือนเขามาช่วยเราทำอือฮึค่ะแล้วพอช่วงแรกเนี่ยที่เราได้มีการปล่อย getgeset.com ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกที่ปล่อยออกไปใช่ไหมคะมันก็ถ้าศัพท์ทางเทคนิคเขาเรียก A/B testing อ่ะเหมือนเรามีรูปแบบ A กับ B เพราะฉะนั้นอะเราก็จะมาดูว่ารูปแบบ A คนเข้ามาเยอะไหมรูปแบบ B คนเข้ามาเยอะไหมยังไงอันไหนใช้ง่ายกว่าไปถึงจุดสิ้นสุดที่เราอยากได้แล้ว A กับ B มันต่างกันยังไงเอ่ยหน้าตามันจะไม่เหมือนกันเช่นสมมุติว่าเรามองว่าปุ่มคลิกอันนึงอยู่ด้านซ้ายอีกอันนึงอยู่ด้านขวาเราก็ดูว่าใครที่ respond ได้ดีกว่าแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มนั้นนะขึ้นไปอันนั้นคือตอนแรกๆที่ทำก็ปล่อย A/B testing ไปเรื่อยๆก็แล้วก็ปรับมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้คือมันเหมือนทำแล้วเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกค้าไปด้วยใช่ถ้าจะมองอย่างนั้นนะแต่ว่าเราเองก็มองว่ามันเหมือน as a team ที่รันไปด้วยกันกับแบบกลุ่มเกษตรกรตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนก็เข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราก็ยังไม่ได้แบบโฆษณาอะไรจริงจังค่ะแล้วมีการซื้อขายผ่านหน้าเว็บไซต์ getgeset.com นี้เยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างจริงๆตอนนี้ค่ะเราปล่อยให้เขาสามารถติดต่อกันได้เองโดยง่ายทีนี้สิ่งที่เรานับได้ก็คือจำนวนยอดคลิกสั่งซื้อหรือคลิกไปดูว่าแบบเบอร์โทรศัพท์อะไรกดโทรออกเงี้ยค่ะซึ่งก็เยอะเหมือนกันเป็นหลักแสนละค่ะโอ้โหถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วแบบนี้กลุ่มเกษตรกรตอนนี้ค่ะที่เข้ามาอยู่ภายในเว็บไซต์ของเราเป็นเกษตรกรกลุ่มไหนหรือว่าก็มีหลากหลายอาจจะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นรุ่นใหม่ไหมที่เริ่มใช้เทคโนโลยีเป็นหรือว่าก็มีทั้งเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆเลยใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมแล้วก็สนใจเข้ามาใช้ตัวออนไลน์แบบนี้ด้วยเป็นกลุ่มไหนบ้างยังไงบ้างจริงๆแนนมองว่ากลุ่มคนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ตอนนี้ค่ะคือคนที่ค่อนข้าง
ทันสมัยด้วยวัยรุ่นวัยรุ่นในมุมที่แบบเขาเลือกใช้เทคโนโลยีมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เขาเจออยู่แต่ถ้าถามถึงเรนจ์อายุอะค่ะมีตั้งแต่แบบ10กว่า10ต้นๆจนไปถึงแบบ60 70ก็มีใช่แต่คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่า60 70เนี่ยคือลูกหลานทำให้หรือว่าตัวเขาเองแต่เคยเหมือนโทรไปเช็คคนนึงมัน50กว่าเขามาออกบูธด้วยตอนนั้นก็คือเขาทำเองจริงๆเลยแล้วเขาก็พูดคุยคล่องเหมือนวัยรุ่นเลยใช่เขาก็เลือกแล้วก็หานวัตกรรมเข้ามาอยู่เรื่อยๆคือนอกจากเว็บไซต์เราไปดูผลิตภัณฑ์ของเขาเขาก็ทำเหมือนแบบปลาฟิชแช่แข็งเพื่อที่จะส่งออกต่างประเทศได้ด้วยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบของการทำในเรื่องของภาคการเกษตรของบ้านเราหรือว่าแม้แต่เกษตรกรไทยของเราเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาแล้วเนาะไม่ได้ทำเป็นการเกษตรรูปแบบเดิมอย่างเดียวผลิตอย่างเดียวใครจะมาซื้อก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เหมือนหาช่องทางในการที่จะจำหน่ายด้วยตัวเองเราด้วยเพื่อจะทำให้ผลผลิตที่เรามีนั้นเนี่ยราคาดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วในช่วงที่เราทำไปช่วงแรกๆนั้นเนี่ยเรามีพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมในการทำตัวเว็บไซต์ตัวนี้น้องแนนปัญหาหรืออุปสรรคเหรอคะจริงๆแล้วปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ต้องค่อยๆดูว่าเราจะแก้ไขมันยังไงค่ะถ้าพูดถึงปัญหาอุปสรรคใช่ไหมคะจริงๆมันคือตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะก็เริ่มมีแหละเราอาจจะต้องแบบเริ่ม manage เวลาเพราะว่าเวลาของเกษตรกรกับเวลาแบบการปรับเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องแบบดูดีๆ match ดีๆเพราะบางช่วงที่เกษตรกรเข้ามาเรากำลังปรับเว็บไซต์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแบบดึงเซิร์ฟเวอร์นู่นนี่นั่นเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เขาก็เข้ามาคือจริงๆเหมือนเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆระบบก็มีเรื่องของการติดต่อกับเกษตรกรก็มีเพราะบางทีเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อีเมลแต่ว่าเราเข้าใจว่าคนเนี่ยจะเช็คอีเมลใช่อันนี้ก็เป็นแบบปัญหาที่ทำให้เราก็ลอสการติดต่อกับเขาได้เหมือนกันค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยการที่เราไปสร้างการรับรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้เรามีตลาดเกษตรออนไลน์และหรือว่า getgeset.com เราเข้าไปได้กว้างขวางแค่ไหนเพราะบางพื้นที่เกษตรกรบางพื้นที่เนาะเขาอาจจะไม่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่ามี Wi-Fi ติดเอาไว้ในบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราทำยังไงคะจริงๆแบ่งเป็น2แบบแบบแรกคือเกษตรกรที่เขาค่อนข้างพร้อมอันนี้เขาใช้งานเองทุกอย่างได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลแต่ว่าอีกแบบนึงคือเกษตรกรที่เขาไม่ได้แบบมีความพร้อมทางด้านนั้นสักขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะมีกลุ่มแล้วก็ชุมชนของเขาซึ่งก็จะเหมือนมีตัวแทนคนนึงที่คอยแบบโอเคฉันเป็นกลุ่มนี้นะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นี่มาลงรวมกันค่ะอย่างเกษตรเองถือได้ว่าเป็นสตาร์ทอัพรูปแบบนึงด้วยไหมคะจริงๆคำนี้มันแล้วแต่คนนิยาม แต่ว่ามีหลายคนที่มองว่าเราเองก็เป็นสตาร์ทอัพเพราะว่าเหมือนแบบเห็นว่าเราใช้เทคโนโลยีแล้วก็ดูแบบอยากจะแก้ปัญหาภาพใหญ่ซึ่งอันนั้นใช่แต่ว่าคือเราก็ยังมองว่าเรายังไม่ได้แบบ expect ว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพที่พุ่งกระโดดและแบบหารายได้เยอะขนาดนั้นเพราะวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราทำเพราะเราอยากทำแล้วก็ทำแล้วก็มีความสุขใช่ก็มีคนที่แบบพยายามจะมองแล้วก็หา business model มาให้ แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมองแล้วให้มัน fit จริงๆกับแบบทั้งคนที่ได้ประโยชน์เกษตรกรแล้วก็ทั้งเชนอะค่ะมันควรจะแบบได้ value พร้อมๆกันถ้ามันไม่ได้แบบได้คุณค่าจริงๆแล้วเราแบบคิดจนแบบมันมี pricing ที่ดูน่ากลัวก็ไม่อยากทำค่ะถ้าเกิดถามถึงคำว่าสตาร์ทอัพในมุมของน้องแนนเองเนี่ยมองว่าคำนี้มันครอบคลุมอะไรบ้างแล้วให้คำนิยามคำว่าสตาร์ทอัพนี้อย่างไรบ้างคะจริงๆคำว่าสตาร์ทอัพถ้าถามถึงคำนิยามเราว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการทำซึ่งเขาบอกว่ามันคือการทำธุรกิจเพราะมันเริ่มมาจากแบบกลุ่มชุมชนและมหาลัยซึ่งระแวกนั้นก็มีบริษัทอยู่ด้วยซึ่งสิ่งที่เขาซัพพอร์ตกันในมุมนั้นก็คือเทคโนโลยีเพราะเห็นว่ามันจับแล้วก็เข้าถึงตลาดได้ไวกว่าได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแล้วอะ image คำว่า startup ใน global มันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเชิง tech startup โดยส่วนใหญ่แล้วก็คิดที่จะแก้ไขปัญหาสังคมภาพกว้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงโดยที่เขาเองเป็นจุดแค่เล็กๆเท่านั้นแหละแต่ว่าเห็นว่ามีคนมีวิชั่นร่วมกันมาร่วมให้เงินมาร่วมหาแบบพาร์ทเนอร์ที่เป็น strategy คอยช่วยทำการตลาดแล้วมันก็จะไกลขึ้นเหมือนแบบหลายๆสตาร์ทอัพที่เราเห็นแล้วก็โตขึ้นจนเป็นแบบแพลตฟอร์มที่เราใช้กันทุกวันเช่น Facebook หรือการเรียก
รถไปส่งจากอีกจุดนึงไปจุดนึงอย่างเงี้ยเราก็ใช้ Uber Grab Taxi อะไรพวกนั้นซึ่งแนนก็มองว่ามันเป็นจุดที่ก็ disrupt พฤติกรรมเราเหมือนกันอันนี้ก็คือมุมของสตาร์ทอัพที่เขามองกันค่ะวันนี้นะคะก็เท่ากับว่าเราก็ได้ทราบถึงนะคะการทำธุรกิจที่ถือได้ว่าเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันและอาจจะเป็นสตาร์ทอัพในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้มีการก้าวกระโดดไปมากนักแต่ว่าก็ทำเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับเกษตรไปแล้วซึ่งเดี๋ยวครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเกษตรกันบ้างดีกว่าว่าจะมีรูปแบบการใช้งานแล้วก็มีการทำงานเบื้องหลังอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณน้องแนนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์แบบง่ายๆกันแล้วนะครับใครมีสินค้าอะไรก็เอาไปแลกเปลี่ยนกันได้ที่ ketgaset.com ได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ ISU News Talk ของเราในวันนี้นะครับกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ทางสถานีทรัสต์นิวส์วันได้เลยนะครับและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะทางเว็บไซต์ของเราค่ะนั่นก็คือ www.rhutv.tv นะคะรวมไปถึงค่ะ Facebook Fanpage นะคะ RHU Wisdom TV ด้วยค่ะกับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ